ังไงดีนะคะก่อนอื่นเรามาฟังเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณลุงโพธิสัตว์จะมาร้องเพลงกล่อมพวกเรานะคะและหลังจากลุงโพธิสัตว์ก็พบกับคุณป้าจริยาค่ะปรบมือต้อนรับลุงโพธิสัตว์ค่ะครับพบกับคุณลุงและคุณป้าเลยครับก็เจริญธรรมสำนึกดีนะครับพ่อพี่น้องที่อยู่ในที่นี่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ถือว่ามาให้ความบันเทิงนะครับให้พวกเราได้สบายนะครับนอนถนนนอนข้างทางสบายดีอยู่หรือนะครับสบายดีไหมโอ้โหนอนข้างถนนนอนกลางถนนนะครับนอนฟุตบาทนะครับยังสบายดีอยู่เนาะหมู่บ้านไปดูนะครับพวกเราอยู่ที่ราชดำเนินนะครับลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันนะครับเราจะมาอยู่ที่นี่นะครับเราไม่ต้องเครียดนะครับเราจะสนุกสบายใจนะครับมีเป็นผู้มีบุญนะครับผมก็ได้มาขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับถือว่ามีบุญวาสนามากในช่วงนี้นะครับก็ภูมิใจในตัวเองที่ได้ขึ้นมายืนบนเวทีกู้ชาติของเรานะครับก็มาฟังเพลงนะครับสนุกสนุกก็แล้วกันนะครับเอาเพลงที่12นะลูกลุกขึ้นมานะครับThank you.
สงสารคนไทยคนจันไรอปรีผมเห็นนักการเมืองทำเองหลอกลวงปวงชนชาวไทยช่วยกันกำจัดปฏิวัติให้มันออกไปปฏิรูปการเมืองแบบใหม่ชาวไทยให้มาช่วยกันตระกูลคนรวยมาทาบช่วยแย่งชิงอำนาจใช้เงินซื้อทามันมังอาจให้กำลงทันให้ตกนรกไปทาสรับใช้ให้กรรมตามมันเป็นธรรมะจัดสรรมาช่วยกันขับไล่คนเลวออกไป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 ขอบคุณมากนะครับโอ้ยนะครับเรามาขับไล่คนเลวกันนะครับเอาละครับก็พยายามแต่งให้มันสุดความสามารถนะครับต่อไปฟังเพลงที่10ก็แล้วกันนะครับฟังเพลงที่10นะครับกี้เพลงที่12นะครับเอายังดิ้นต่ออยู่นะครับขอเสียงคนรักชาติหน่อยโอ้มือกันเถิดเกิดพลังมากมายมาทำดีให้มีคุณค่าสุดสวยงามตามาหลายปีแล้วเนาะก็ยังไม่พอให้ออกมาออกมามาชุมนุมอย่างมีคุณค่ากางมุ้งกางผ้าแล้วมานอนรวมกันเดินทางไกลเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ยิ้มได้เต็มหน้าบางคนก็ไม่เคยมาบางคนถ้าเคยมาหลายทีสนุกดูการแสดงฟังแถลงอยู่บนเวทีมากันหลายคนหลายทีสนุกดีๆมาทำดีนำกันมาผ่านฟ้าทุกวันพ่อครูช่วยเทศช่วยสอนหน้าอ่อนสอนแล้วมาฟังนำกันสนิทใจแล้วบ่ได้ไว้วันเรามาช่วยกันปฏิวัติการเมืองกลางวันคนมากันละมากหน้าหลายตาบอกลุงป้าน้าอาแม่เบียนกันมานำพาการเมืองเป็นเรื่องแล้วมาทำดีนะส่งเสริมธรรมะให้เจริญรุ่งเรืองแทนแล้วมันไม่ได้เรื่องกินบ้านกินเมืองขับไล่มันออกไปผู้แทนแล้วมันไม่ได้เรื่องกินบ้านกินเมืองขับไล่มันออกไปช่วยเทศช่วยสอนหน้าอ่อนสอนแล้วมาฟังนำกันใจให้เป็นไม่ไร้หวั่นเรามาช่วยกันปฏิวัติการเมืองตอนกลางวันคนมากันละมากหน้าหลายตาบอกลุงป้าน้าอาให้เปลี่ยนกันมานำพาการเมืองเป็นเรื่องละมาทำดีนะส่งเสริมธรรมะให้เจริญรุ่งเรืองผู้แทนละมันไม่ได้เรื่องกินบ้านกินเมืองขับไล่มันออกไปผู้แทนแล้วมันไม่ได้เรื่องกินบ้านกินเมืองขับไล่มันออกไปไปเลย
ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามาฟังต่อสักหนึ่งเพลงแล้วก็ช่วยกันร้องด้วยจะได้ไหมครับลองดูนะครับลองดูนะครับยังไงก็ตามเรามากู้ชาตินะครับเรามาลงสงครามสงครามเราก็คือความสงบใช่ไหมคาถาที่หนึ่งมีการให้การสละเป็นต้นคาถาที่สองก็บอกว่ามีขันติความอดทนใช่ไหมเราจะมีขันติความอดทนคาถาที่สามเราก็จะมีเมตตานะครับคาถาที่สี่ก็การปรุงแต่งกิจการงานอย่างยิ่งนะครับคาถาที่สี่นะครับคาถาที่คาถาที่ห้าเราก็จะมีความสงบนิ่งแจ่มใสดั่งจันเพ็ญใช่ไหมนะครับคาถาที่6เราก็จะมีโดยทรงจุดประทีปคือปัญญาขึ้นส่องให้เห็นความจริงเราก็มีปัญญาใช่ไหมนะครับคาถาที่7เราก็จะมีการเอาชนะด้วยการทำงานการเสียสละการให้การมีความเฉลียวฉลาดนั่นเองนะครับคาถาสุดท้ายเรามีญาณญาณคือปัญญาเราจะมีปัญญานะครับปัญญาคือความรู้ยิ่งเราเป็นคนมีญาณนะครับให้มี8อย่างก็แล้วกันนะครับอ้าวอันนี้ร้องสดนะครับตบมือไปด้วยอาจจะร้องตามผมไปทีละจังหวะก็ได้นะครับก็พยายามเราจะหาในสิ่งที่ดีๆมาช่วยกันนะครับผมมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในฐานะที่เป็นเรือลำลองก็ว่าได้เป็นเรือลำลองเพิ่งเจอผมในเวทีนี้ใช่ไหมนะครับเป็นเรือลำลองที่จะมาช่วยพวกเราตบมือเอาผมหน่อยครับขอบคุณมากนะครับช่วยผมด้วยพี่น้องช่วยผมด้วยไม่ช่วยผมจะไปอยู่ไหนผมขึ้นเวทีนี้นะครับใช่ไหมนะครับทีนี้เรามาร้องเพลงเรารักในหลวงนะครับห่วงเราเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาร้องเพลงนี้นะครับแต่งอยู่ที่ข้างถนนราชดำเนินเราเนี่ยเขียนอยู่ที่นี่นะครับ 3-4 เพลงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับร้องตามนะครับทีละจังหวะไปนะครับเราจะทำคนหนึ่งให้เป็นหลายคนเชิญชวนชาวไทยรวมใจรวมตัวกันเถิดเชิญชวนชาวไทยรวมตัวรวมใจกันเถิดร้องตามนะครับเอาใหม่เชิญชวนชาวไทยรวมใจรวมตัวกันเถิดเป็นคนล้ำเลิศเกิดมาอยู่ในเมืองไทยเป็นคนล้ำเลิศเกิดมาเป็นคนไทยองค์ภูมิพลในหลวงท่านคอยห่วงใยองค์ภูมิพลในหลวงท่านคอยห่วงใยอาศัยอยู่แผ่นดินไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอาศัยอยู่แผ่นดินไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาช่วยกันกำจัดนักการเมืองไม่ดีมาช่วยกันกำจัดนักการเมืองไม่ดีมาเสียสละมาลดละมาทำความดีมาเสียสละมาลดละมาทำความดีสร้างความสามัคคีเป็นเลิกดีช่วยกันทำไปสร้างความสามัคคีเป็นเลิกดีช่วยกันทำไปนักการเมืองทำเราเสียความรู้สึกนักการเมืองทำเราเสียความรู้สึกเห็นแก่เงินเป็นปึกฟาดหัวเอาใครต่อใคร
เห็นแจ้งเงินเป็นปึกฟาดหัวเอาใครต่อใครช่วยกันร้องหน่อยหวังโกงอำนาจวางมาดว่าทำเพื่อไทยหวังโกงอำนาจวางมาดว่าทำเพื่อไทยความจริงซ้อนอยู่ภายในจะทำการใดหวังได้เปอร์เซ็นต์ความจริงซ้อนอยู่ภายในจะทำการใดหวังได้เปอร์เซ็นต์มาช่วยกันปฏิรูปการเมืองกันใหม่มาช่วยกันปฏิรูปการเมืองกันใหม่ทุ่มเทกายใจทำการเมืองให้พ้นภัยเวรทุ่มเทกายใจทำการเมืองให้พ้นภัยเวรเอาศีลธรรมนำหน้าจะพาสุขเย็นเอาศีลธรรมนำหน้าจะพาสุขเย็นเอาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเกณฑ์เป็นจุดเด่นเห็นแก่คุณธรรมเอาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเกณฑ์เป็นจุดเด่นเห็นแก่คุณธรรมโอ้ช่วยผมด้วยพี่น้องเอ้ยให้ออกมากันมืดฟ้ามัวดินกันเลยพี่น้องที่อยู่ทางบ้านให้ออกมาด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่บกพร่องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้บ้านเมืองก็เละเทะหมดแล้วนะคะเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งเละนะคะแบบนี้ควรทำอย่างไรต้องออกไปใช่ไหมคะอย่าอยู่เลยอยู่ยิ่งขายหน้าไปทั่วโลกอย่างนี้ไม่สมควรอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องต้องออกไปจากประเทศไทยตระกูลชินวัตรดามาพงษ์ค่ะดิฉันวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเวที2เพลงนะคะสาวอีสานรอรักกับหนูอยากโดนอุ้มค่ะแก่นยังบ่เคยมีแฟน
ดีไหมคะก็หนูอยากโดนอุ้มค่ะใครจะอุ้มบ้างคะ
อยากโดนอุ้มเลยโดนอุ้มเลยนะคะป้าจริยาโดนอุ้มไปแล้วรอไม่มีใครอุ้มอุ้มกันเองก็ได้พี่น้องมีข่าวมาจากจังหวัดราชบุรีครับบอกว่าวันที่24นี้คนราชบุรีจะมากันมากทีเดียวนะครับแต่ว่าจะเดินทางมาโดยรถไฟแล้วก็รถโดยสารประจำทางนะครับตอนแรกคิดว่าจะหารถเช่ามาแต่ปรากฏว่าตอนนี้รถเช่าเขาไม่รับเช่าแล้วครับราชบุรีไม่รู้โดนคำสั่งใครพี่น้องแต่พี่น้องจังหวัดราชบุรีบอกว่าถึงจะยากลำบากเพียงใด24นี้เจอกันแน่นอนครับจังหวัดอื่นๆว่ายังไงบ้างคะยังไงก็มารวมพลังกันที่นี่นะคะคต้องสำแดงพลังของมวลชนนะคะครับจังหวัดอื่นถ้าจะมากันนัดหมายยังไงให้เราเป็นสื่อให้ก็ได้นะครับส่งข่าวเข้ามาส่งเข้ามาครับนะฮะพี่น้องคะตอนนี้เวลาก็เที่ยงกว่าแล้วนะคะคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ขึ้นนั่งบัลลังก์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรอเวลาจนกว่าจะมีข่าวคืบหน้าใดๆนะคะที่จะแจ้งที่จะประกาศออกมาเราก็จะฟังเพลงนะคะพูดคุยกันต่อไปเรื่อยๆยังไม่มีการปราศัยนะคะพี่น้องครับเสื้อแดงขณะนี้เขาชุมนุมอยู่ที่สนามราชมังคลาตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไปชุมนุมที่เมืองทองธานีใช่ไหมครับทราบเหตุผลไหมครับว่าเหตุผลที่แท้จริงทำไมถึงย้ายที่ทราบไหมครับทราบไหมฮะใน Facebook เขาบอกว่าหญ้าน้อยอะค่ะมีหญ้าไม่มีหญ้าใช่ไหมอีกเหตุผลหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่เมืองทองธานีเนี่ยมันไม่มีเก้าอี้สีแดงแต่ราชมังเก้าอี้สีแดงเต็มเลยพี่น้องครับถ้าเราดูภาพจากสื่อมวลชนมุมกล้อง